สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังในช่วงวิกฤตการน้ำท่วมนี้คุณสุพัชราชมพานผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการลงทุนนน,นครนิวยอร์กได้ระบุถึงผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อภาวะการลงทุนในประเทศไทยว่าก่อนอื่นคงต้องขอส่งกำลังใจไปให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมหนักครั้งนี้ที่ประเทศไทยให้อดทนแล้วก็ผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปโดยเร็วที่สุดนะคะ ในขณะนี้เนี่ยนักลงทุนนักธุรกิจตลอดจนชาวอเมริกันได้ให้ความสนใจและติดตามข่าวน้ำทุ่มที่บ้านเรามากมีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆเป็นจํานวนมาก สำหรับผลกระทบของน้ำท่วมต่อการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาก็พบว่ามีประมาณ20บริษัทของอเมริกาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นบริษัทที่ตั้งโรงงานอยู่ในพื้นที่นิคมทางด้านเหนือของกรุงเทพซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตในกลุ่มยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์และเนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดเช่นฮาร์ดดิสก์ไดฟ เราเป็นผู้ผลิตอันดับสองนะคะกำลังผลิตประมาณ25%ของโลกเราเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถปิกอัพรายใหญ่ดังนั้นผลกระทบจากน้ำท่วมที่โรงงานในประเทศไทยจะทำให้ชิ้นส่วนในทั้งสองอุตสาหกรรมขาดแคลนอาจจะทำให้สินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ในตลาดโลกราคาสูงขึ้นได้ในระยะต่อไป ที่ผ่านมานักลงทุนจากสหรัฐได้ให้ความสนใจไปลงทุนที่ประเทศไทยกันอย่างต่อเนื่อง10ปีที่ผ่านมามีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.I กว่า500บริษัทนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนน,น,นครนิวยอร์กระบุถึงมาตรการเร่งด่วนด้านผลกระทบจากน้ำท่วมว่าสำนักงานได้ออกมาตรการเร่งด่วนที่จะช่วยเหลือบริษัทที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมโดยทันทีทั้งทางด้านเครื่องจักรวัตถุดิบ และช่างฝีมือเช่นการยกเว้นอากกรขาเข้าเครื่องจักรที่นําเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายในกรณีฉุกเฉินบริษัทสามารถนําเครื่องจักรหรือวัตถุดิบไปไว้นอกโรงงานได้และแจ้งขออนุญาตภายหลังได้ การเร่งรัดการอนุม,มัติวีซ่าและว่าเพอร์มิทสำหรับผู้ชํานาญการต่างชาติให้สามารถเดินทางเข้ามาช่วยติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องจักรในโครงการที่ได้รับผลกระทบเป็นต้นนอกจากนั้นทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการลงทุนน,น,นิวยอร์กยังได้จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมให้แก่ผู้ลงทุนในสหรัฐด้วยนะคะนักลงทุนที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะไปลงทุนก็สอบถามสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆอย่างใกล้ชิด ั้งนี้ในระยะยาวนักลงทุนต่างก็ต้องการความมั่นใจจากรัฐบาลนะคะว่าจะมีระบบบริหารจัดการน้ําที่ดีมีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ได้อีกหลังจากนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการฟื้นฟูและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราคนไทยคงจะต้องช่วยกันต่อไปค่ะ คุณสุภัสราชมพานผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนนน,นครนิวยอร์กกล่าวถึงผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อภาวะการลงทุนในประเทศไทยนะคะดิฉันชนิดางขนารักษ์รายงาน